จะเรียนคอร์สก่อนเรียน Finance Marketing Creativity แล้วก็เกี่ยวกับStrategy Growth อะไรเงี้ยก็เขาจะแบบไม่ได้ให้เรียนทีเดียว4วิชาเขาจะเรียนแบบเหมือนวิชาแรกเรียน2อาทิตย์ก็เรียนให้จบเลยเรียนอาทิตย์นึง2 3วันเงี้ยก็เรียนแต่วิชานั้นจนจบส่งงานก็คือส่งหลังจากเรียนจบแล้วก็ทำอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆจนครบ4วิชามันก็จะทำให้เราอ่ะจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือทำงานได้ดีกว่าแล้วแบบเหมือนเวลาเรียนเราก็จะโฟกัสแค่เรื่องเดียวเงี้ยมันก็ดีกว่าที่เราจะมานั่งอ่านนั่งทำงานเรียนแบบหลายๆวิชาพร้อมกันคือที่นี่มันจะมี Infinity Lab เป็นอารมณ์เหมือนกับเป็น Entrepreneur Center อ่ะที่เขาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องบิสเนสต่างๆสมมติว่าเราเรียนจบแล้วเราอยากทำสตาร์ทอัพหรืออยากทำอะไรเงี้ยเราก็ไปปรึกษาเขาได้คนที่ซัพพอร์ตนี่ก็คือหนึ่งในอาจารย์ที่เราที่เขามาสอนเรานั่นแหละเขาก็เป็นคนที่อยู่ใน Infinity Labภาพรวมก็คือแบบหลากหลายเชื้อชาติมากก็มีทั้งจีนไต้หวันคนไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเยอรมันอินเดียปากีสถานก็มีแบบคือมีเยอะมากอย่างคนจีนเนี่ยคือมีแค่2คนในคลาสถ้าเทียบกับคลาสอื่นคือแบบที่คลาสอื่นจะแบบคนจีนเต็มห้องแต่นี้แบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบรวมๆกันมากกว่าอันนี้อ๋ออเมริกาก็มีประมาณ5คนเหมือนอาจารย์เขาเลือกแบบพยายามให้มีเชื้อชาติหลากหลายอะเนี่ยค่ะมหาลัยสวยไหมสวยมากเนาะดูมีดอกไม้ขึ้นเต็มเลยก็ดีค่ะแบบเหมือนสภาพแวดล้อมก็ดีแล้วก็อากาศก็ดีห้องสมุดนี่ก็เปิด24ชั่วโมงก็ใครอยากมาอ่านหนังสือทำงานก็มาได้ตลอดก็ดีนะแบบเพื่อนก็ดีแบบมหาลัยก็โอเคแล้วในนอตติงแฮมมันก็แบบมีห้างมีอะไรมันก็ถือจำไม่เยอะเท่าที่อื่นแต่มันก็ถือว่ายังมีอะไรทำอ่ะมีผับมีร้านอาหารก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะ